Play Zone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID Game บัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play Zone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักคนเล่นฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียนแคทนะครับก็วันนี้นะครับพี่เมียวก็จะมาทำคลิปจัดอันดับสำหรับฟรีไฟร์นะครับพี่เมียวอยากลองมาเปลี่ยนแนวทำดูนะครับก็รู้สึกว่าเห็นคนหลักให้มาทำจัดอันดับกันเยอะนะครับแต่แน่นอนว่าพี่เมียวก็ต้องทำนะครับก็วันนี้นะครับพี่เมียวเลยมาทำจัดอันดับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับพี่เมียวก็อยากทำมานานแล้วก็คือจัดอันดับคนในแคนซีจีนะครับที่สังหารมากที่สุดนะครับก็คือแคสเตอร์หรือยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์ในแคนซีจีของเรานั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าสาขาหนึ่งเนี่ยสตรีมเมอร์แคสเตอร์อะไรเยอะนะครับก็แน่นอนว่าในการสังหารเนี่ยทุกคนก็จะรู้นะครับว่าในแคนซีจีเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคลิปมานะครับก็จะคิวไปเกือบ20ตัวบางคนเล่นในแรงค์ที่ฆ่าไปเกือบ40เออไม่ใช่ครับ20 30ตัวเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่สังหารได้เยอะนะครับคือแบบว่าลงเกมไหนคือต้องมีต่ำๆคือแบบหลายศพอะครับผมในแมปนั้นนะครับก็โอเคครับที่เราจะจัดอันดับตั้งแต่อันดับ10ถึงอันดับที่1นะครับก็คลิปนี้เป็นการรวบรวมจากข้อมูลจริงเลยนะครับไม่มีอ้างอิงพี่เอาเรียกพี่เมียวเทียบโอนเรียกว่าเทียบทุกอย่างนะครับสำหรับในการสถิตินะครับก็ถามว่าก็อาจจะคิดว่ามันผิดพลาดมันไม่ผิดพลาดนะครับคิดว่าพี่เมียวตรวจสอบมาดีนะครับพี่เมียวก็เช็ครายละเอียดนะครับก็มาเริ่มอันดับที่10เลยนะครับเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากพี่จัดมินนะครับผมจัดมินนิสนะครับผมก็คือพี่จัดนะครับทุกคนอย่างที่รู้นะครับก็คือเกมนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เวลนะครับในการสังหารนะครับก็คือพี่จัดเนี่ยอยู่อันดับที่10ก็คือแกเนี่ยเล่นมาเกือบ 3,336 เกมนะครับชนะไปทั้งหมด 1,032 นะครับ1,032 ครั้งนะครับแล้วก็สังหารไปทั้งหมด 11,674 ตัวนะครับพี่เมียวเลยยกให้เป็นอันดับที่10นะครับถามว่าพี่จัดฆ่าเยอะไหมถ้าเราดูจากพี่จัดใน YouTube หรือดูจากในสตรีมเนี่ยแกก็เป็นคนที่ฆ่านะครับไม่ต่ำกว่าเรียกว่าฆ่าเรียกว่าได้ลงแกได้ลงเกมแบบไหนนี่คือมีศพแน่นอนครับผมนะแต่ก็คือแบบคือดูได้นะครับได้จากสตรีมนะครับอันนี้แบบว่าไม่อยากจะโม้นะครับก็อันดับที่9นะครับเป็นใครไปได้นะครับนอกจากพี่ลูกเต๋านะครับทุกคนจะคุ้นว่าเอ้ยลูกเต๋าพี่ลูกเต๋าใครพี่ลูกเต๋าก็คือพี่ลูกเต๋าก็คือพี่ลูกเต๋านะครับไม่ใช่พี่เต๋านะครับพี่ลูกเต๋าเนี่ยจะสตรีมในนีโม่นะครับผมแล้วก็ทํา YouTube ด้วยนะครับพี่เราจําชื่อช่องไม่ได้ต้องขออภัยนะครับถ้าจะของช่องหาเจอนี่ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างทีนะครับพี่ลูกเต๋าเนี่ยได้อันดับที่9ก็คือนี่ครับผมจำนวนที่เล่นก็คือ 7,999 หรือก็คือ 8,000 กว่าเกมนะครับชนะมาทั้งหมด 2,136 แล้วครับสังหารไปทั้งหมด 13,972 หรือ 14,000 ตัวนะครับได้ว่า 14,000 ศพแล้วนะครับที่แกสังหารมานะครับก็คือดูจากแกในสตรีมในนีโม่ก็รู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเรื่องการฆ่าคนไม่ใช่เรื่องการสังหารศัตรูนะครับอย่างเยือกเย็นนะครับผมนะได้ว่าพี่แมวให้อันดับที่9กันเลยนะครับผมอันดับที่8นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากนักแข่งใหม่มาจาก EXP ทุกคนที่ทุกคนรู้จักก็คือในนามของ EXP Dimbu นะครับก็คือพี่ Dimbu เนี่ยพี่เมียวก็จะมีทั้งพี่บินเขาจะสตรีมในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับคือ EXP Dimbu นะครับผมแล้วก็ใน YouTube นะครับก็คือ EXP Dimbu นะครับก็แน่นอนว่าเป็นทั้งนักแข่งนะครับทำไมจะไม่ติดอันดับนะครับแน่นอนว่าแกเพิ่งเข้าแคนซีจีมาไม่นานนะครับถ้าเราไปดูสถิติแกเนี่ยแกเป็นคนที่สังหารเยอะเหมือนกันนะครับก็คือถ้าใครดูจากสตรีมแกหรือดูจากคลิปนะครับคือเรียกว่าคลิปเนี่ยในคลิปอาจจะฆ่าเยอะนะครับในสตรีมแกฆ่าเยอะกว่าอีกนะทุกคนที่เรียกว่าลงในเกมไหนนี่คือไม่ต่ำกว่า10ศพนะครับที่เรียกว่าลากเข้าหัวนี่คือแบบโคตรเกิดนะครับสมแล้วที่เป็นนักแข่งโปรเรกซีซั่น1นะครับพี่แมวเลยยกให้เป็นอันดับที่8นะครับสำหรับพี่ดิมบูนะครับผมนะทุกคนครับอันดับที่7นะครับผมลืมเปิดสถิตินะครับทุกคนนะครับลืมเปิดนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับดิมบูนะครับนี่ครับผมดิมบูนะก็เมื่อกี้นะครับก็นี่ครับสถิติโปรไฟล์ก็คือจำนวนเกมครั้งก็คือ 4,500 นะครับผม558นะครับชนะมาทั้งหมด 1,189 สังหารไปทั้งหมด 14,400 นะครับเรียกว่าเยอะกว่าพี่ลูกเต๋าแค่ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอันดับที่8นะครับผมอันดับที่7นะครับเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากพี่บอลนะครับผมพี่บอลไหนครับพี่บอล BM ไทยนะครับโอ้โหพี่เมียขอไล่ชื่อก่อนนะครับตัวโอเคครับพี่บอล BM ไทยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแกเนี่ยเป็นอดีตถึงอะไรครับแกนมาสเตอร์อันดับ2ของท็อปเซิร์ฟมาแล้วนะครับในสำหรับแต้มแล้วก็คือแต้มจำไม่ผิดก็คือ 11,000 แต้มเลยนะครับเป็นแรงแกนอันดับท็อป2แน่นอนว่าการขึ้นแรงแกนเนี่ยก็คือต้องสังหารคนเยอะนะครับก็คือพี่บอลเนี่ยก็นี่ครับผม
นี่ครับจำนวนเกมแรกเกมที่แกเล่นนะครับก็คือ 5,600 เกมนะครับชนะไปทั้งหมด 1,302 นะครับสังหารไปทั้งหมด 16,109 ตัวนะครับก็ 16,000 แหละถามว่าพี่บอลช่องทางติดต่อทางไหนนะครับพี่บอลสามารถติดตามพี่บอลได้ที่ YouTube BM ไทยนะครับหรือใน Nemo พี่บอลก็สตรีมเหมือนกันนะครับ BM ไทยเนี่ยครับก็พี่บอลเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นแรงแกนนะครับแน่นอนว่าเป็นคนที่มีของนะครับก็คือลงเกมไหนคือมีศพเกมนั้นนะครับผมบอกเลยนะทุกคนผมเลยยกพี่บอลให้เป็นอันดับที่7นะครับอันดับที่6นะครับเป็นไปใครไม่ได้นะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับในนามของเจ้าชายกอจินะครับพี่โดดของเรานั่นเองนะครับเห็นพี่โดดเล่นขำๆฮาๆอย่างนี้เป็นคนที่สังหารเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนทำไปเล่นไปนะครับก็คือถ้าใครไม่ส่องติดๆเนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าพี่โดดเนี่ยเป็นคนที่ก่อนจะได้แต่ละคลิปมานะครับทำแบบพี่โดดอาจจะทำคลิปวิจิตรกรรมหรืออะไรนะครับทุกคนแต่พี่โดดนะครับเป็นคนที่สังหารค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่หาเรียกว่าอย่าดูที่โปรไฟล์นะครับพี่โดดเนี่ยก็ดูเลยนะครับผมพี่โดดเล่นไปทั้งหมด7ในจำนวนเกมที่เล่นก็คือ 6,855 นะครับชนะไปทั้งหมด 2,130 สังหารไปทั้งหมด 16,400 นะครับเรียกว่าห่างจากพี่บอลคือห่างกับพี่บอลนิดเดียวเอาจริงๆนะคือว่าหรือว่าพี่บอลเยอะกว่านี่ไม่แน่ใจนะครับพี่โดดเนี่ยคือสไตล์ของแกเนี่ยเป็นการเล่นกิจกรรมมากกว่านะครับแต่แน่นอนว่าการเก็บกิจกรรมทุกครั้งของแกในเกมนะครับแน่นอนว่าต้องแลกกับการที่จะสังหารคนนะครับในแมปจะเรียกว่าต้องสั่งเวยนะครับไม่งั้นจะมีไม่มีของกิจกรรมมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับก็ช่องทางติดต่อพี่โดดก็คือพี่โดดจะมีทั้งหมดแฟนเพจก็มีเหมือนกันนะครับก็คือ dossi.gg นะครับแล้วก็ใน YouTube dossi.gg นะครับแล้วก็พี่โดดก็มีสตรีมใน Nemo ด้วยนะครับ dossi.gg เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากสตรีมเมอร์คนหล่อในแคน CG นะครับเรียกว่าฉายาเขาคือพี่หมูบ็อกซ์กีนั่นเองนะครับผมเรียกว่าพี่เมียวขอไล่ก่อนนะครับหาพี่หมูไม่เจอทุกคนนะครับบางคนก็อ่อนนะครับบางคนก็ไม่ได้อ่อนพี่เมียวก็ต้องมานั่งไล่หานะครับเรียกว่าเป็นการอัดแบบดิบๆนะครับผมพี่เมียวหาพี่หมูแป๊บนะครับนี่ครับ CGX หมูบ็อกซ์กีแล้วกันนะครับทุกคนเราจะเรียกยากที่พี่หมูได้อันดับที่5นะครับก็คือนี่ครับผมจำนวนเกมแกที่แกเล่นนะครับในทีม4ก็คือ4เอ้ยทุกคนคือพี่แมวทุกจริงว่าทุกคนพี่แมวดูสถิติที่ทีม4อย่างเดียวนะครับพี่แมวยึดทีม4เป็นหลักนะครับแต่ดูอันดับคู่แกครับ 20,000 กว่าตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ 20,000 คิวนี่พี่แมวไม่นับนะครับพี่แมวจะนับแค่เฉพาะทีม4ของทุกคนพี่แมวลืมบอกเลยเพราะว่าพี่แมวจะเอาเฉพาะแค่ทีม4อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแบบเล่นแบบทีม4อยู่แล้วนะครับผมเนาะก็จะเอาเป็นทีม4เป็นแต้มสังหารเป็นหลักนะครับก็บางคนอาจจะเก่งโซโล่บางคนอาจจะดูโอแต่พี่แมวจะยึดเป็นสำหรับทีม4นะครับสำหรับแคสเตอร์ทุกคนก็ต้องเล่นทีม4อยู่แล้วนะครับ 4-1 อะไรเงี้ยนะครับจำนวนการเล่นของพี่หมูนะครับก็คือ 4,264 แมตช์นะครับผมแล้วก็ชนะไปทั้งหมด896ครับสังหารไปทั้งหมด 17,621 นะครับโอ้โหเกือบ 10,000 ไปเกือบ 18,000 เลยนะครับเรียกว่าแกนี่เป็นคนที่ถ้าได้ลงเกมไหนนี่คือถ้าดูจากไลฟ์สตรีมเนี่ยจะรู้แล้วครับว่าแกเป็นคนที่ฆ่าเยอะอ่ะในสตรีมอาจจะฆ่าไม่เยอะนะครับไปดูในแต่ละคลิปนะครับผมเบื้องหลังนะครับก็ฆ่าเยอะไม่แพ้กันนะครับในการกว่าจะได้แต่ละคลิปมานี่คือแกก็สังหารคนไปแบบว่าเป็นว่าเล่นนะครับทั้งในหมดแรงทั้งในหมดทั่วไปคือใครกดเจอแกนี่คือแบบมีร้องนะครับผมนะเลยพี่แมวเลยยกพี่หมูให้เป็นอันดับที่5นะครับผมอันดับที่4นะครับเป็นไปใครไม่ได้นะครับนอกจาก CGG ปุ๊กนะครับตอนนี้พี่ปุ๊กเขาเปลี่ยนชื่อเป็น EXP ปุ๊กก๊อตประวัติพี่แมวไม่แจ้งใจนะพี่แมวขอไล่หาเพิ่มนึงนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการอัดแบบบีบๆนะครับคนนี้เขาจะไล่หานิดนึงนะครับอ๋ออยู่ไหนวะเนี่ย CG ปุ๊กนี่ครับผมปุ๊กนะครับปุ๊กก็อต EXP นะครับก็คือตอนนี้พี่ปุ๊กเนี่ยเป็นเรียกว่าอยู่ในสังกัดของ EXP นักแข่งแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ CG นะครับพี่ปุ๊กเนี่ยถ้าใครรู้นะพี่แกจะเป็นคนที่เทพในการเล่นโซโล่นะครับแต่แน่นอนว่าแกก็เล่นทีม4นะครับเพราะว่าแกต้องมาแข่งนะครับแน่นอนว่าซีติทีม4แกก็ไม่ด้อยหน้าสำหรับในโหมดโซโล่เลยนะครับผมก็จำนวนเกมเล่นนะครับก็คือ4,299นะครับคือ4,300เกมนะครับก็คือสังชนะไปทั้งหมด 14,100 นะฮะ100เกมนะครับผมสังหารไปทั้งหมด 18,498 นะครับก็คือกับประมาณ18,500คิวแหละเอาจริงๆมันก็ใกล้เกือบใกล้ 20,000 นะครับก็สามารถติดตามพี่ปุ๊กนะครับได้ที่ช่อง YouTube POOK ปุ๊กนะครับหรือใน Nemo ก็เป็นปุ๊กพี่ปุ๊กนะครับผมก็ CG ปุ๊กนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับในสตรีมรับรองว่าค่าเยอะกว่าเล่นแน่นอนนะครับทุกคนนะครับนี่เราเลยยกให้พี่ปุ๊กเป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่3นะครับทุกคนนะครับสตรีมเมอร์มาใหม่นะครับทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่แกเนี่ยถ้าใครนะใครมาจากใครดูในเฟซก็รู้จักแกนะครับเพราะว่าแกทำแค่สตรีมแค่ใน Facebook เดียวนั่นคือ CG ไอ้ไก่หรือไก่มอนสเตอร์นั่นเองนะครับเรียกว่าแกเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่พูดภาษาเรียกว่าในสตรีมเป็นคนที่แบบคือแบบภาษาสำเนียงคือแกแบบคือเนี่ยคือคนอีสานนะครับคือแกแบบว่าเป็นคนที่เล่นเก่งมากนะครับคือจริงๆพี่เราเป็นคนที่ชอบพี่เราก็ชอบแกเหมือนกันชอบการเล่นของแกนะครับแกเป็นคนที่พากได้ดีแล้วก็เล่นก็ของจริงเหมือนกันครับจนในเกมที่แกเล่นนะครับก็คือ8,999คือ8,100แล้วเอาจริงๆนะทุกคน
ชนะไปทั้งหมด 2,159 เกมนะครับแล้วก็สังหารไปทั้งหมด 19,492 นะครับโอ้โหเกือบ 20,000 ศพเลยนะครับ 20,000 คิวเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าพี่ไก่เนี่ยคือสตรีมแค่ใน Facebook อย่างเดียวก็คือไก่มอนสเตอร์นะครับเรียกว่าแกเป็นคนที่สังหารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือแกเป็นคนชอบกดทีม4นะครับก็คือเล่นกับคนดูเล่นกับคนในแคสเล่นกับตี้แกนะครับก็ทุกคนก็ไปสามารถติดตามกันได้นะครับอันดับที่2นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก GGGG นะครับผมอ่ะทุกคนจะคิดว่าเอ้ยพี่แมวพี่หมูพี่เต๋าเนี่ยนะอันดับที่2จริงเหรอแล้วทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่อันนี้คือมันเป็นของจริงอ่ะทุกคนครับพี่แมวอ้างอิงจากหลักฐานจริงๆเลยนะครับพี่แมวก็จะนี่ครับผมหัวแคนเรานั่นเองนะครับ CG นะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าพี่เต๋าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่น C1 นะครับแน่นอนว่าดูเกมที่แกเล่นไปนะครับก็คือ 5,500 เกมนะครับสังหารชนะไปทั้งหมด 1,014 นะครับ14เกมสังหารไปทั้งหมด26,664 นะครับเรียกว่า 27,000 เอาจริงๆก็เกือบ 30,000 นะครับจริงๆก็ไม่เกือบหรอกทุกคนพี่เต๋าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกด14นะครับใน YouTube นะครับไม่ว่าจะหลังๆเนี่ยถ้าใครทุกคนจะได้ดูคลิปเนี่ยแกคือแกน่ะลงไปเกมในเกมนึงคือสังหารไม่ต่ำกว่า20ศพอะครับคือแบบมีร้องใครกดเจอแกแบบในแรงก็คือแบบโอ้โหเตรียมวิ่งเลยครับไม่ต้องไปบวกนะครับบวกนี่คือมีตายอย่างเดียวนะครับก็คือติดตามพี่เต๋าได้ที่ช่อง YouTube CG หรือใน Nemo ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับ CG นะครับผมอันดับที่1 นะครับเป็นไปใครไม่ได้นอกจากพ่อหนุ่มผมหลายสีตัวจี๊ดเทพเจ้ายิงหัวโนน1 CG คนนี้คือแบบฉายาเยอะจัดนะครับพี่แมวยกให้เลยนะครับพี่แมวยกให้เป็นเทพเจ้าในการยิงหัวในแคน CG นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหพี่เต๋าว่าโหดแล้วเจอคนนี้นี่คือโอ้โหโหดไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับ CGXป่าโจนั่นเองนะครับทุกคนจะคิดว่าเอ้ยป่าโจนะแซงพี่เต๋าได้ไงพี่เต๋าเล่นมานานแล้วป่าโจเพิ่งมาเล่นทุกคนครับทุกคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราส่องสถิติแล้วนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าป่าโจเนี่ยครับ41นะครับพี่เต๋าอาจจะ20คิวแต่ป่าโจอาจจะทำได้ถึงสูงสุด30คิวนะครับนี่เลยนะครับอันดับที่1นะครับสำหรับ CG ป่าโจนั่นเองนะครับผมจำนวนเกมที่เล่นคือ 6,291 เกมครับชนะไปทั้งหมด 1,283 เกมนะครับสังหารไปทั้งหมด 32,736 ก็คือเกือบ 33,000 คิวอ่ะครับทุกคนเรียกว่าเป็นคนที่ฆ่าโคตรเยอะนะครับใครดูในสตรีมนะครับในสตรีมว่าโหดแล้วนะครับในคลิปโหดกว่านะครับเรียกว่าสังหารคือแบบ20ตัวเล่นนะครับคือแบบใช้ปืนพกปืนแบบคือทุกปืนนะครับอย่าให้เขาจับนะครับคือแบบวงการแบบคือแบบคนลงไปได้แบบนี้คือเตรียมวิ่งหนีนะครับถ้าเขาได้ปืนนี่คือแบบมีร้องนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอันดับสำหรับติดตามพี่ป่าโจนะครับก็คือติดตามได้ที่ช่อง YouTube ป่าโจหรือแฟน Facebook แฟนโพสไอ้แฟนเพจนะครับนินโจหรือเปล่าเอ้ยพี่แมวอันนี้พี่แมวไม่แน่ใจนะครับป่าโจนินโจนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับได้ว่าเป็นการก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแต่อันดับคนในแคน CG ที่สังหารมากที่สุดนะครับได้ว่าข้อมูลก็ตรงตามในแคนเลยนะครับไม่มีการเมคหรืออะไรนะครับก็คือของรหัสเขาจริงๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เจอกันคลิปได้คลิปใหม่บ๊ายบาย